ันชันลาเต้มาฝากทุกคนกันครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นนม UHT นะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้และก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะครับปั่นให้เขาขึ้นฟูนิดหนึ่งครับเอาละครับแค่เป็นโฟมแบบนี้ก็พอนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะเป็นโฟมนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เราได้ที่ละเราพักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะครับจากนั้นนะครับเป็นนมสด UHT แบบนี้แหละครับใส่ลงในถ้วยผสมนะครับแล้วเราก็จะแอบใส่นมข้นหวานลงไปครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันครับพอตัวนมข้นหวานละลายก็โอเคละนะครับสังเกตว่านมของเราอาจจะไม่ได้ขาวมากแต่สีก็ยังเป็นครีมมี่อยู่แล้วก็ที่สำคัญจะมีความหอมความหวานความมันอยู่ในนี้เรียบร้อยครับนี่นะฮะอันนี้เป็นแก้วเสิร์ฟอันชันลาเต้ของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับหรือว่ากาแฟดำนะครับ1ช็อปใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยใส่กาแฟลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยเอาละครับหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับตามด้วยส่วนผสมนมที่เราผสมกับนมข้นหวานลงไปนะครับค่อยๆใส่เนาะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำอัญชันครับโฟมนมนุ่มๆนะฮะที่เราตีเตรียมไว้โอ้โหสวยงามจริงเชียวแม่แบบนี้เขาฮิตกันจริงๆนะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นกิมมิกกับชื่อเมนูของเรานะฮะอัญชันลาเต้แน่นอนเลยนะครับต้องมีดอกอัญชันสวยๆวางบนแก้วก่อนเสิร์ฟนะครับนี่แหละเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูลาเต้สไตล์ไทยๆนะครับอัญชันลาเต้ครับ